มาวันนี้ก็กลับมาช่องกับช่องสกายฮิสตอรี่อีกแล้ววันนี้ก็เอาตรงๆนะบอกตรงๆเลยคลิปนี้อัดก่อนลงคลิปที่2นะของอะไรละของโปรเจกต์ไทยอ่ะลงก่อนอุ้ยสปีดอีกมาให้เวลาเดินเดี๋ยวๆตรงนั้นไม่เอาอย่าสร้างตรงนั้นมาสร้างโรงงานพลเรือนกันอะไรดีมาโฟกัสต้องมาพัฒนาโรงงานกันก่อนนะผมไม่เร่งพัฒนาอาวุธอะไรหรอกคือน้องพี่ปล่อยตัวตรงนั้นพี่เล่นไม่เก่ง จะว่าไงดีอ่ะต้องก็อารมณ์ก็คือแบบพี่เล่นกาบง่ายๆเออจบง่ายๆดีไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเลยมาอันนี้พี่น่าจะเล่นถนัดขึ้นหน่อยพอเล่นเป็นเยอรมันพี่ถนัดเล่นประเทศนี้อยู่มันเล่นง่ายเยอรมันมันเล่นง่ายถึงแพทหลังๆมันจะเริ่มบัฟลงก็เหอะมันจะเริ่มพยายามบัฟเยอรมันลงก็เหอะมาอันนี้หมดแล้วโอเคมาตอนนี้เรามีกองกำลังอะไรบ้างนี้เรามีทั้งหมดกี่กองหมดแล้วนะ30กองเอาไปจำแนวหน้าโปแลนด์ก่อนเรือทหารเรามาเดี๋ยวแยกกองทหารก่อนอันนี้กองทหารมายานเกราะรถถังมาแยกเป็นกองพิเศษอันนี้จะตั้งเป็นกองทหารราบไปเลยอันนี้เล่นก็ใช้ม็อดอะไรแล้ววะม็อดอะไรแล้ววะอ๋อม็อดสตาร์การ์ดโลออฟอนิเมะตอนไลก็ชอบใช้ม็อดนี้บ่อยนะถ้าจำได้ตอนไลไหนนะพลทหารราบว่าเยอรมันแทบไม่มีอ้าวคนไหนดีส่วนใหญ่เยอรมันจะไปอยู่กับนายพลรถถังอะมันรถถังเยอะมากมาอัพสกิลอะไรดีอันนี้ไม่ต้องอัพก่อนก็ได้นี่อัพได้หรือเปล่าไม่ได้นะมาฝึกฐานกันแล้วไม่มาแนวหน้าไม่มาแนวหน้ากันอ่ะมาก็เดี๋ยวไม่มาแนวหน้าบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มาแนวหน้ามาดีมันไม่ใช่ดีกรุ๊ปต้องเรียกว่าดีแนวหน้าแบบพอแบบแล้วก็แบบแปลกเด้อมาเล่นเยอรมันน่าจะถนัดที่สุดแล้วเอาตรงๆนะที่บอกเลยนะขอบอกไว้ก่อนที่ไม่ค่อยอยากเล่นเป็นไลท์เท่าไหร่เพราะเหตุผลคือเวลามันเดินช้ามากเพราะเครื่องตัวก็ไม่ได้แรงมากมาเจ้ายังไงดีตอนเพราะตอนนี้กด history AI เอาไว้ดังนั้น AI มันก็จะเล่นตามประวัติศาสตร์ซึ่งตัวเกมหลักมันก็จะมุ่งไปที่เยอรมันอยู่แล้วแต่ถ้าเยอรมันไม่บุกประเทศอื่นเกมก็อาจจะแบบจะว่าไงอ่ะเพราะนี่มันเป็นตัวเกมเพราะนี่คือเล่นตามประวัติศาสตร์ด้วยตัวเกมคงแบบโลกคงแบบไม่ร้อนมั้งเอาดีอันนี้ก่อนเอาสิ่งก่อสร้างเอาอินฟราสตรักเจอร์ก่อนสิ่งก่อสร้างพื้นฐานได้กำลังเหลือเดี๋ยวมีไซเลนเวิร์กเฮาส์ไหมเดี๋ยวเก็บเอาคนนี้ก่อนรอ150เก็บเอาคนเก็บจะได้เพิ่มแบบเพิ่มให้แต้มกำลังเพิ่มเร็วขึ้นอ่ะมาฝึกฐานกันตอนนี้มีปืนเก็บอยู่ในกลุ่ม 4,400 โอเคเอธิโอเปียมาโอเคกองนี้เป็นกองหนุนก็แล้วกันมาวิจัยต่อเลยกองนี้เป็นกองหนุนก็แล้วกัน
จะไม่ที่ปลุกโปแลนด์เพราะถ้าเล่นมาแล้วถ้าที่ปลุกโปแลนด์อังกฤษจะป้องอังกฤษจะป้องแต่ฝรั่งเศสไม่แน่อันนี้เพราะตอนเล่นจำได้เลยฝรั่งเศสมันดันเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์เฉย what นี่เล่นตามประวัติศาสตร์แต่ฝรั่งเศสดันเป็นคอมมิวนิสต์เฉยเออเหมือนนั้นหรือเปล่าวะไม่แม่อ๋อไม่แม่อ๋อน่าจะจำผิดกันแล้วทำไมอังกฤษมันป้องอังกฤษมันป้องอย่างเดียวลืมไม่อยากมีเรื่องกับอังกฤษสักเท่าไหร่พูดง่ายๆถ้าบุกฝรั่งเศสอังกฤษจะป้องแม้นอันนั้นก็น่าคิดเหมือนกันแล้วบุกเบลเยียมจะได้บุกฝรั่งเศสด้วยมาบุกเบลเยียมกันมาบุกเบลเยียมอังกฤษน่าจะป้องแหละถ้าให้เดาอังกฤษมันไม่ใช่แบบโอเคสงครามกับเมืองสเปนมาส่งทหารไปช่วยรบในสเปนเร็วๆเป็นวอลันเทียร์ส่งได้2กองใช่ไหม2กองถ้า2กองเดี๋ยวดูเทมเพลตก่อนอันนี้เป็นยันเกราะก็ถังเรายังถ้างั้นส่งกองก็ถังไปแล้วกันจบโอเคมาเปลี่ยนนายพลก่อนมาเราจะส่งกองนี้ไปสเปนเซนวอลันเทียไปโอเคอีกกี่วันอ่ะนี่วิจัยต่อเลยวิจัยปืนไม่ต้องก่อนเอาทฤษฎีการรบก็ได้มาบิสคริกต่อเลยก็ได้บิสคริกอันนี้โรงงานก็น้ำมันอันนี้ก็ได้จะได้แบบเปลี่ยนสายการผลิตได้ไวๆขึ้นโอเคมาแต่เล่นเบิร์กเอาจะได้เพิ่มแต้มการเมืองไวๆแต้มการเมืองสำคัญโอเคไปแล้วที่กาลิเซียใช่ไหมโอเคมาเราจะมาเอาฐานมาช่วยสเปนรบมาเร็วๆอันนี้ไม่ต้องกดก่อนเดี๋ยวค่อยกดหลังกดโฟกัสนั้นเสร็จโอเคมาต้องจะกดโฟกัสร่วมกับโรมาเนียเพราะโรมาเนียค่อนข้างดึงยากอยู่ดึงยากใช้ได้แต่ฮังการีเดี๋ยวมันก็มาเข้าฝ่ายเราเองอ่ะมาตอนนี้กี่วัน11ผ่านราบในแนวหน้าก็นี่ก็ฝึกไปเลยฝึกไปยาวกริบป้องไหมไม่ป้องก็ดีที่อยากจะบุกเบลเยียมจะได้ขยายแนวกับฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมันเวลามันมีโฟกัสสร้างป้อมอยู่ซึ่งโฟกัสสร้างป้อมมันก็มีแค่ตรงแนวอันซาลอเรนอะโอเคจะต่อไหนๆก็มาไหนๆก็ได้บัฟการวิจัยมาก็วิจัยอันที่ก้าวหน้าไปก่อนเลยอุ้ยผิดมากองเรือยุบรวมกันก่อนกองทัพอากาศยุบทิ้งก่อนทิ้งก่อนยุบทิ้งก่อนยังไม่ใช้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช้ก่อนแน่ๆรบเตือนน้ำมันมาตีแตะเลยแค่นี้ตีแตะสบายนะมาตอนนี้เราจะโฟกัสกับสงครามกลางเมืองสเปนก่อนสามวันโอเคอันนี้กดไปก่อนเลยมาอันนี้ถ้าเราช่วยตีโอ้ตีไม่เข้าเปลี่ยนแนวเลยมาเราจะมาตีเสริมเราจะมาตีแนวนี้มาตัดท่าเรือมันก่อนจะได้ตัดกิ่งกอตรงนี้ก็ไม่รู้ล้อมให้ตกทะเลไปซะ
เดี๋ยวเครื่องบินหรือว่าผลิตเครื่องบินได้ไหมต้องผลิตแหละไม่ผลิตไม่ได้นี่โอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าอังกฤษป้องวีใช่ไหมไม่ป้องแต่โปแลนด์ป้องนะตอนเล่นอ่ะจำได้ว่ามันไปป้องโปแลนด์อยู่มาเตรียมเรือเดี๋ยวเรือนี้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ตอร์ปิโดมาโฟกัสในลายโรมาเนียมาจะได้บูสต์ฟาสเซ็ตในโรมาเนียด้วยเพราะไม่ต้องบูสต์ก่อนที่จะชวนมันเข้าฝ่ายได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวคุณไม่มาเสริมกำลังเลยเหรอ What ยังไงทำไมไม่มาเสริมกำลังอ่ะแล้วโอเคมาสิกองนี้ช่วยตีไหมไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรดับเตี้ยเสียอาวุธมาถอยเลยรถถังยังเหลืออยู่ในคลัง58คันเราต้องระวังแบบผลิตทดแทนไม่ทันด้วยนี้ถ้าผลิตทดแทนไม่ทันนี่ก็น่าจะปวดหัวกันโอเคเบอร์ลินเกมมาถอยมารีซัพพลายก่อนมาจับมาแย่งซัพพลายกันเอาไงตัวนี้อันนี้ถูกตัดไปแล้วสเปนก็ไม่มีตัวเรียกว่าไงอ่ะก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องบินหรอกนะมั้งเราไปช่วยแนวล่างไม่แม่ตัดแนวบนก่อนก็ได้มาอีวัน5วันมาแล้วถ้าไม่งั้นก็กว่าจะกดเองได้ก็นานใช้ได้อยู่โอเคมาสร้างโรงงานพลเรือนก่อนสร้างเยอะอ๋อนึกแล้วมันเขตปลอดทหารไม่ใช่หรอเออใช่ลืมมันเขตปลอดทหารรอกองทัพเข้าไม่ได้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่ไปสักทีหนึ่งลืมไปมันเป็นเขตปลอดทหารรายแลนด์ตรงไหนวะเดี๋ยวมานี่ใช่ไหมเต็มบางจังมาเป็นเขตปลอดทหารรายแลนด์ก็ว่าอยู่ว่าทำไมทหารไม่ยอมไปสักทีหนึ่งเป็นเขตปลอดทหารโอเคมาตอนนี้สเปนเปิดฉากตีโต้แล้วเราตีโต้ช่วยเลยมาอันนี้ถ้าล้อมได้ล้อมเลยอันนี้ล้อมได้ล้อมเลยรีบสเปนมันจะส่งกำลังมาไหมเนี่ยทีนี้ตั้งรับก่อนโอ้ยเนี่ยสเปนมั่วที่สุดอ่ะโอ้ยถ้าแนวรุกไม่พร้อมก็อย่าบุกโอเคอ้าวอะไรฮังการีเหรอตั้งมันมางั้นเดี๋ยวมาอะไรโรมาเนียต่อเลยตอนนี้แต้มกำมึงเหลือใช่ไหมมิลิทารีแฟคทอรี่เหรอเอาอะไรดีโคโนมิตเอาอันนี้ก็ได้บัฟค่าออร์แกไนเซชันมาวิจัยเอาค่าเรนฟอร์สก่อนเรนฟอร์สอุ้ยต้นตัดเนี่ยเหรอนี่ดูไม่ได้ดู
รถถังหายไปจากคลังเยอะเลยแหละที่หลังดูให้ดีกว่านี้สิมาถ้างั้นคราวหลังต้องดูให้ดีแล้วพี่เพิ่นเกิมเพิ่นเกินพูดซับเพลินเลยว่ามาส่งนี่ไปมาส่งไปช่วยอีกรอบนึงส่งไม่ได้แล้วต้องกินอาหารเพิ่มมานั้นเกมเพิ่มก็ได้มาเกมเพิ่มสักหน่อยนึงโอเคตอนนี้เรือเมื่อกี้ไม่ได้ดูอยู่ไอ้บ้าเอ้ยจริงๆเลยก็ถังมาลายไปทั้งก็ถังมาลายไปเลย2กองคนอะแบบด่วนๆอ่ะเปลี่ยนออกมาได้เมื่อไหร่เอาเลยอันนี้ Promise of Peace มากดไปก่อนนึกว่าสเปนมันจะทหารเข้ามาช่วยโอ้โหไอ้สเปนบางทีก็มันเคลื่อนทหารช้ามากมาเราจะจบทำให้สงครามกลางเมืองสเปนจบให้ได้เร็วที่สุดอ่ะมาส่งไปช่วยเร็วก็เป็นกองใหม่ก็ขอในพลทหารราบก็แล้วกันมีไหมเป็นกองหนุนตำบกไปเยี่ยมก็ได้อังกฤษยังไม่ป้องดีมากดีมากอังกฤษที่ยังไม่ป้องสิบเก้าใช่ไหมอีกสี่วันคราวหลังต้องเล่นให้ดีๆกว่านี้แล้วแหละไม่ดูนึกว่าสเปนมันจะส่งกำลังไปช่วยทานโอ้ยตายเลยไม่ไหวก่อนเขาสเปนบางทีก็เอาเหอะเดี๋ยวช่วยสงครามกำลังสเปนจบขึ้นอีกนิดนึงก็แล้วกันหรือจะว่าแบบนั้นนี้มาบอกโรงงานพลเรือนโอเคทำสงครามไปเลยดิแคลบอร์ไม่มีใครป้องดีมากฝึกปล่อยมันลุกเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้ประกบแนวปล่อยมันลุกเข้ามาก่อนสักนิดนึงแล้วเราค่อยลุกตัดแนวอ่ะพูดง่ายเพราะว่าถ้าเราบุกไปตรงๆนี่ก็ไม่น่าจะตีเข้าอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ให้เราตีง่ายขนาดนั้นอะตรงๆจะตัดแนวยังไงอันนี้ก็มาไปแล้วไม่มาอันนี้มานี่อ๋อใช้มันเรียกกองกำลังกลับด้วยลืมมาถ้างั้นกำลังทั้งหมดมานี่มาเราเดี๋ยวส่งเครื่องบินคุมน้ำฟ้าด้วยไม่คุมไม่ได้อันนี้เครื่องสำคัญด้วยเครื่องคุมน้ำฟ้าสำคัญมาอันนี้ขอบัฟทหารราบก็ได้มาเครื่องบินมาส่งลาดตระเวนอย่างเดียวพอ
ตอนนี้มาเรากำลังบุกเบลเยียมอยู่ไม่ใช่โรงงานต่อเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไหมมาเราจะมาตัดตรงนี้อ่ะตัดเราจะตัดฐานเบลเยียมล้อมเอาไว้อ่ะพูดง่ายๆมากระจายแนวกระจายแนวใหม่มาอีกกี่วันก็เดียวนี่ไม่นานมากมาโรงงานสร้างโรงงานฐานมาจะตัดแนวอ่ะฮะนานจังนานนั้นเนี่ยทฤษฎีการรบไม่เสร็จปืนใหญ่รถถังถังปี36แล้วปืนยังโอเคอยู่เอาทฤษฎีการรบทางอากาศก็ได้มาวิดีโอปี37มาวิจัยนี่ก็แล้วกันแผนของโรงงานเกลริ่งมาเพิ่มโรงงานพลเรือนลงไปอีกอ่ะมาดีสปาร์ตี้ใหม่โอเคโอเคจะตีแตกละตอนนี้น่าจะรีบผลิตกองรถถังมาทดแทนของเดิมดีกว่าไม่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อ่ะเอาเลยถ้าผลิตถังออกมาเยอะๆอ่ะโอเคตีเตี้ยเข้าสิเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าอ่ะหรือว่าระดมตีจะแนวอื่นไหมไม่ได้ช่วยกันปิดแนวด้วยมาที่ถามเบลเยียมต้องถอยอ่ะมาช่วยกันตีช่วยกันตีตีไม่เข้าอย่าตีอย่าตีเรื่องอาวุธจะตีไม่เข้าอ่ะมาอย่าหยุดตีอย่าหยุดตีตีไปเรื่อยๆเลยต้องทำให้ฐานเบลเยียมมันแตกบวกค่าพลังงานพาวเวอร์อีกไม่เอาอันนี้บวกรีคัฟเวอรี่เรทเดี๋ยวมันกินซัพพลายกันวะก็ไม่นะตีไม่เข้าอ่ะสงสัยเบลเยียมรู้ทันมั้งงั้นตีจากแนวอื่นก็ได้มาจุดสองกองนี้เป็นกองเดียวกันเลยก็ได้มาโอเคปืนเหลือเป็นหามเพิ่มเลยที่10กองโอเควิจัยทฤษฎีการรบต่อมาโรงงานเอาน้ำมันก่อนก็ได้อุ้ยก็ผิดตอนนี้หาทางตีใหม่ดีกว่าทางที่มันจะไม่หนามากมาช่วยหนุนตีทุกแนวก่อน
มาลาตเวนเราจะตัดเรือคอนวอยไหมตัดเรือคอนวอยแล้วกันอันนี้มานี่ก่อนน้ำมันเราหมดเร็วอยู่แล้วปกติโอเคสงครามกลางเมืองสเปนจบก่อนกลางปี37แล้วตอนนี้มาเร็วๆทีวีก็ไม่แตะไม่แตะอยู่ดีมันเป็นอะไรวะกับเบลเยียมเดี๋ยวขยายแนวไหมมาขยายแนวมาขยายมาไกลๆเลยก็ได้นี่ตรงนี้ขยายมาเลยเราจะตัดตรงมังเบลเยียมแทนอ่ะช่างมันไปเสียดินแดนขนาดไหนก็ช่างมันให้เบลเยียมมันกระจายกองกำลังออกอ่ะพูดง่ายๆมานี่ถอนนี่ถอนไปข้างบนก่อนโอเคมันถอนมาเลยมันกำลังถอนมาแล้วโอเคมันกำลังรุกเข้ามาแล้วทีมมันกำลังฟอร์มไชน่ายูนิตแต่ฟอร์มหรือเปล่าใช่มันกำลังฟอร์มอยู่มาติดเข้าปิดแนวอุ้ยเอาแล้วถามจริงดิถามจริงมาจากนั้นก็ถามไปยันแนวไว้ก่อนมาตีด้วยกองฐานทัพทั่วไปเลยนี่แหละโอเคตอนนี้แผนสำเร็จแล้วถือว่าดีมากมาโอ้สามเยี่ยมเจ้าได้พ่ายแพ้ไปแล้วเพราะมาตกขุนพลางเองเอามาเพราะมาตกขุนพลางเองนี่ช่วยไม่ได้อ๋อน้ำมันหมดแล้วต้องซื้อขายน้ำมันอ่ะน้ำมันจำเป็นไม่งั้นเรือหยุดล่าคอนวอยเลยไม่น้ำมันหมดมาโฟกัสต่อมาน้ำมันนะเกี่ยวน้ำมันนี่แหละมาเยี่ยมแพ้แล้วแหละมันจะใจมึงโอเคต้องอ้อมสักไกลกว่าจะได้ยึดเบลเยียมอ่ะเออที่ตัวไหนอ๋อในแอฟริกาใช่ที่ตัวไหนวะอ๋อโอเคหมดแล้วรถถังเพิ่มการผลิตไปอีกเพิ่ม support equipment เครื่องบินรถแอร์ support tactical bomber ตอนนี้ค่าผลิตติดเหลื
ลิควิดพาวเวอร์เพิ่มเหลืออันนี้พาราดอกเป็นการใช้สภาพไปแล้วกันมาแนวยันฝรั่งเศสไว้ก่อนโอเคตอนนี้อันนี้ย้ายขึ้นไปมาก่อนมามามานี่มาฝึกเลยฝึกมาย้ายมาฝึกโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ทำยังไม่พร้อมทำสงครามฝรั่งเศสแน่นอนก็พูดเลยต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกโอเคเกณฑ์ได้แค่นี้มากองฐานรับแยกเป็นกองใหม่เลยโอเคเอาใครดีใส่มาเร็วเข้าโอเคกองนี้มาดีกรุ๊ปตัวนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นบุกจีนแล้วนะญี่ปุ่นบอดข้างๆโอเคใช้ได้อยู่มันยกพื้นบอกเก่งอ่ะเอามาบัฟเรามันดีกว่าบัฟฝรั่งเศสอยู่แล้วอ่ะเอาตรงๆปืนยังเหลือมอเตอร์ไซค์ยังเหลือมาเดี๋ยวว่าใช่ไหมยูนานจอยไชน่ายูไนเต็ดฟรอนต์มานี่ก็ได้มาไปแล้วมาเดี๋ยวมาเราจะมาไรแลนด์นะหรือว่ายังไงดีเอาช่องรีเสิร์ชก่อนก็ได้ได้บอมบิ้งไปใช้ไปเลยตอนนี้ลองรถถังด้านเกราะลองเหลือเยอะแต่รถถังมีไม่มากไงรถถังเกณฑ์ออกมากองเดียวพอตรงในเบลเยียมนี่แหละตัวด้านเกราะกินมาสักสี่กองกินมาสักสามกองก็ได้มาตอนนี้เดี๋ยวเราเต็มบุกฝรั่งเศสต่อเลยดังนั้นตอนนี้ขาบอันนี้ก็โอเคฝรั่งเศสกับเบเตนเป็นพันธมิตรกันละถ้างั้นเราไปคูปินแดนก่อนก็ได้มาอันนี้เราเก็บน้ำมันก่อนเพราะที่เราขัดแคลนน้ำมันอ่ะเอาง่ายๆฝรั่งเศสเอาทหารตุนเนียวไว้อย่างเดียวก็พอตอนนี
ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปอัญชลุดออสเตรียแล้วแหละตอนเดี๋ยวเอาช่องวิจัยเสร็จแล้วจะได้กดอัญชลุดสักทีนึงอันนี้คลิกแอนซัพพอร์ตแล้วที่เข้าบอมเบอร์อ่ะเออมานี่ก็ได้เอามาไปที่เดียวกันให้หมดเลยตอนนี้โรงงานเหลือหรือว่าจะผลิตน้ำมันใช้เองกว่าไหมมาข้าวลงกับน้ำมันด้วยเลยนี่เพิ่มยางยางยังไม่ต้องเราจะไม่ขาดยางก็ถังนั้นมันก็ก้าวหน้าไปมาเป็นใหญ่ก็ถังตอนนี้เราผลิตได้เกือบ3คันต่อวันนะมาไรแลนด์ข้ามเลยยังไม่ได้หรออ้าวยังไม่ได้อาหารเรายังไม่ถึงหรออ๋ออาหารต้องการอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็ถังเราเหลือซัพพอร์ตอุปกรณ์เหลือมาแทนเติมซัพพอร์ตอุปกรณ์เข้าไปเลยก็ได้มันจะฝึกช้าลงไหมอุ้ยกินมาตัวได้ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้กองมอเตอร์ไซค์ยังไม่ต้องใส่พวกซัพพอร์ตอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์หรอกไม่กินออกมาแบบรีบๆเลยก็ได้จบไม่ได้กดโฟกัสไอแลนด์อยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้เป็นหามภูเขาหรอหามภูเขาเป็นหามม้าใช่ไหมนี่มันไปที่ฝึกเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะกดอัญชลุดได้แล้วแหละตอนนี้เอาในพลทหารราบเร็วๆเอาใครดีนี่มาตั้งจอมพลเลยเอานี่ทำสกิลก่อนตอนนี้กำลังโอเคเลยตอนนี้กำลังดีอยู่โอเคอุ้ยไม่ได้วิจัยเลยมาวิจัยปืนโอเคมาตอนนี้ดูโรงงานก่อนอุ้ยค้างโรงงานสามโรงงานก็โอเคอยู่ทำอากาศกราวซัพพอร์ตเอากราวซัพพอร์ตแล้วกันจะปี38แล้วรีบๆกดอัญชลุดเลยก็ได้ตอนนี้
เหตุผลที่ต้องบุกเบลเยียมไว้ก่อนจะได้หลักจะได้เป็นหลักประกันเอาไว้ว่าเราจะมีโอกาสชนะฝรั่งเศสสูงขึ้นอ่ะตอนนี้คือมันเล่นตามประวัติศาสตร์มันก็ไม่รู้จะดูยังไม่รู้จะดูไปทำไมนะเข้าใจนะตอนนี้ญี่ปุ่นเดี๋ยวส่งกำลังไปช่วยญี่ปุ่นไหมเป็นมูลนิธิได้ส่งไปได้4 กอง 4 กองก็เยอะอยู่นะไม่ส่งรถถังแล้วไม่ส่งจะไม่ส่งรถถังเด็ดขาดไม่ส่งรถถังไปแล้วเด็ดขาดเลยมาโฟกัสต่อเลยอันชลุดเป็นบูรุนเทียส่งไป4 กองไปไปดูว่าจะช่วยญี่ปุ่นได้ไหมก็แยกเป็นกองฐานม้ากองฐานราบดีกว่าไม่ใช่กองฐานม้ากับกองฐานราบกองฐานม้ากองรถถังกินฐานม้ามันเล่นเลยก็ได้ฐานม้าต้องอันนี้มากินฐานม้ากันกินสักสุดกองโอเคไปถึงญี่ปุ่นแล้วไปลงที่ไหนอะนี่ถามจริงมาถึงก็ไปลงแนวหน้าเลยจริงดิถามจริงไม่มีที่จะลงโอ้โหไปถึงนี่ไปลงแนวหน้าเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะอุ้ยไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะไปถึงนี่ไปแนวหน้าเลยบางทีก็เกินไปหน่อยตอนนี้บุกฝรั่งเศสเราบุกเข้านะแต่ไม่ใช่บุกในระยะยาวบุกในระยะสั้นเข้าถังเหลืองั้นเกณฑ์รถงั้นเกณฑ์กองรถถังมาเกณฑ์มาทดแทนมาเกณฑ์ทดแทนในที่เราทำแต่ไป2 กองอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวบางทีอันนี้ยังปี 3แต่มาทั้งงานวิจัยปืนให้ดียิ่งขึ้นปืนผลิตได้เยอะอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะสร้างโรงงานผลิตปืนจะเพิ่มโรงงานผลิตปืนก็ได้อันนี้ตามที่คิดไว้นะเพิ่มโรงงานผลิตปืนสักหน่อยให้มันผลิตได้เยอะขึ้นกองกำลัง4 กองนี้ยกมันบกล่อกองกำลังจีนได้หรือเปล่าคือแบบยกมันบกไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้จะลุกต่ออะไรยกมันบกแบบงั้นๆไม่เลยอ่ะรอแบบกำลังญี่ปุ่นมาเสริมอ่ะคือโดยยกเปิดหัวหาดพูดง่ายๆยกเปิดหัวหาดก่อนยกได้แหละเพราะญี่ปุ่นยังไงก็ต้องเอาเรือคุมน้ำจีนอยู่แล้วมาวิจัยต่อเอาบิสคริกบิสคริกรถถังแล้วกันไม่เอาบิสคริกยันเกราะ39วิกโยธินเรายังไม่มีเลยจริงวันนี้มาใจโรงพยาบาลสนามกับวิทยุคอมพานีเคอันชลุชเคผะมา
เราจะมุ่งไปที่ยูโกสลาเวียดีกว่าดีมานสโลวีเนียเป็นที่ตอรี่ AI มันให้ตลอดได้ถามมาด้วยโอเคมาไล่เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นกองทหารราบที่เราต้องการมาอันนี้เป็นทหารภูเขาให้มันเป็นไปแต่เราจะเปลี่ยนเป็นคือมันจะได้เทมเพลตไม่มั่วพูดง่ายๆโอเคปืนมาเพิ่มปืนตอนนี้เอาโมบายแท้งอุ้ยอุ้ยกดโทรละกดโทรละนี่เปิดหัวหาดได้ยังจะยกเปิดหัวหาดได้ยังอ้าวญี่ปุ่นไม่ได้เอาเรือคุมน้ำมาไว้มึนเลยนะโชคดีมันคุมนะมาแบบนี้ก็มึนเลยมาแล้วกันเตรียมเปิดเตรียมอีกรอบหนึ่งจะดูว่าจะขึ้นไหมรอบนี้กองถามมาเป็นมีกองทหารม้าก็ได้นี่แหละมันสร้างเทมเพลตอะไรไว้บ้างวะเนี่ยรวมไม่หมดมันรกหูรกตาไหนที่กองมันต่ำๆก็แปลว่ามันดูได้จากที่กองเลยว่ากองไหนมันไม่ใช่กองทหารเราอ่ะอันนี้ก็มาใช้อยู่4กองโอเคตอนนี้เพิ่มยันกรอบก็ได้วิจัยเครื่องบินต่อเลยตอนนี้เด็กเรามีเหลือๆง่ายๆตอนนี้ยังป้องมือโรมาเนียอยู่ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวมาคุมแนวตรงยูโกก่อนก็ได้เผื่อยูโกมันไม่ยอมรับข้อเสนอเราเดี๋ยวจะยุ่งเอานี้เปลี่ยนเป็นหารม้าเรายังเปลี่ยนแล้วโอเคนี่ขอเปลี่ยนเป็นกองกำลังของเราอะได้แบบของเราเปลี่ยนนี้เป็นละอันนี้ยังไม่เป็นโอเคแต่ซัพพอร์ตอยู่เพิ่มไปก็ได้มาแต่ซัพพอร์ตอยู่เพิ่มไปนี้จบเพราะว่าซัพพอร์ตอยู่เพิ่มมันช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้เดี๋ยวใส่นี่มาตอนนี้เดี๋ยวเอาเครื่องบินเพิ่มเครื่องบินมันจะได้ผลิตเร็วๆแล้วปืนใหญ่โอเคเราได้สโลวีเนียแล้วมาต่อเลยเราจะคลิมยูโกให้หมดก่อนแล้วก็ไปบันแกเรียไอ้ไปก็ถามมาแล้วนี้มั้งโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งกองแย่เลย
เฟนชี่เอเพิร์ดมาทหารวิจัยปืนยังไม่ก่อนรถถังปืนใหญ่ยุทธวิธีเรือดำน้ำเรือดำน้ำถึงปี36ยังไม่วิจัยก่อนนะมานี่แล้วเรื่องเรือยังอีกนานบางลำกว่าจะสร้างเสร็จมาใส่นายพลกันมันไม่มีนายพลทหารราบเลยเหรอเยอรมันอ่ะโอ้โหบางทีก็เป็นไปนี้ต้องเป็นชื่อกองทัพใหม่เลยมันต้องเรียกกองกำลังอะไรวะที่เบิร์กอ่ะไม่ใช่ภาษาเยอรมันไงแล้ววะที่เบิร์กอ่ะไม่แน่ใจมาตรงนี้ฝึกเลยกองนี้เป็นกองฐานม้าอยู่นี่เดี๋ยวสร้างม้าเพิ่มกองฐานม้าอีก9กองก็แล้วกันคือไม่ใช่ผิดใช่แบบนั้นมันไม่ยกพลขึ้นบกนะตัวใหญ่มันก็ไม่ยอมยกพลขึ้นบกแน่ๆอ่ะดูสภาพแล้วถ้างั้นเราไปเสริมกำลังก็ได้ตอนนี้โรงงานวิจัยโรงงานอันนี้ใส่นี้เลยเจอมันสร้างโรงงานเดียวมากบอกเลยตรงๆต้องกระจายไว้โอเคตอนนี้มาโฟกัสกับยูโกสลาเวียต่อเราน่าจะต้องไปช่วยกำลังกินนี่เราน่าจะต้องบังคับเองจริงๆแล้วแหละมันไม่ไปไหนเลยของมันไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่ออะไรของมันเข้ามาที่10วันตีมีข้าวอย่าตีถอยมาเลยถ้างั้นมันจะคงแนวหน้าอยู่แบบนี้แหละแนวหน้ามันจะไม่ไปไหนอ่ะดูสภาพในจีนอ่ะกับญี่ปุ่นนี่กองกำลังภูเขาตอนนี้มาเฟดออฟยูโกอันนี้เล่มเพลินกันไปหรือเปล่าแล้ววันนี้นี่กี่นี่จะชั่วโมงยังอ่ะโอเคเดี๋ยวนี่จะชั่วโมงแล้วนะโอเคมาวิจัยต่อถ้างั้นเดี๋ยวยึดโยโกสลาเวียได้ก็จบก่อนก็แล้วกันอันนี้แต่งตั้งนายพลก่อนเอาคนไหนดีอันนี้ก็ได้จะได้ฝึกนายพลเองโลจิสติกคอมพานีอุ้ยๆเมาเมาเรื่องนี้เพิ่งแตะไปใหม่มันทำอะไรไม่ได้เหรอ
มาถ้าน้ำมันอันนี้มาอันนี้มันจะทำอะไรได้แหละจะปี39แล้ววิจัยก็โดนทัดทอนนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนี่กองยันเกาะกองยันเกาะไปจับรวมกับกองยันเกาะเลยกองยันเกาะมาไว้นี่ก็แล้วกันทหารม้ามานี่ตอนนี้แต้มเหลือแล้วเอาไปยัดอะไรกันวะเอาไปยัดใส่อะไรอันนี้ก็ได้ Quick Strike เราจะช่วยจีนรุกตอนนี้อ่ะจีนที่ไหนวะช่วยจีนบ้านแกโอ้ยช่วยญี่ปุ่นไม่ใช่ช่วยจีนมาเราเฟดออฟยูโกนอีก32วันติดเข้าไม่ติดเข้าติดเข้าติดเข้ากำลังดีญี่ปุ่นมันน่าจะเสริมกำลังเร็วกว่าสเปนเราน่าจะลุกได้ไกลอ่ะตอนนี้กำลังตอนนี้กองทัพจีนกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำแน่ๆอ๋อแมนพาวเวอร์เหลือน้อยด้วยอ่ะแล้วก็อาวุธน่าจะขาดเต็มทีอ่ะบอกเลยดูสภาพน่าจะเป็นอาวุธขาดอ่ะมาช่วยญี่ปุ่นตีกันทำจีนยังกำลังมาเสริมเรื่อยๆหรอก็ว่าทำไมตีไม่เข้ามาเดี๋ยวรีซัพพลายก่อนรีซัพพลายก่อนตอนนี้รีซัพพลายก่อนโอเคได้แล้วแหละมาถึงก็โดนตีดักแบบนี้เลยมานี่มากองทัพจีนนั้นกำลังถอยอยู่กี่วัน7วันเดี๋ยวโรงงานวางแผนว่าจะสร้างที่ต่อก็ได้ลงกับน้ำมันสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มเราจะได้ไม่ต้องพึ่งคนอื่นอ่ะโอเคเปิดออฟยูโกอันนี้มายึดหมดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากยึดคนเดียวเฟดออฟยูโกบัลแกเรียก็เคลมมาซิโดเนียไปมันเคลมไปก่อนหน้านี้แล้ววะแต่ไม่ค่อยได้ตอนนี้เดี๋ยวมาดูเราใช้เทมเพลตไหนในการต่อต้านเดี๋ยวโอเคยังไม่มีการต่อต้านก็ถือว่าดีมากมันตีช้าซัพพลายเป็นไงบ้างซัพพลายเขียวนะไม่ได้เหลืองเขียวนะหัวแดงอ่ะเขียวเขียวเขียวหัวแดงอ่ะเพราะบางทีตามไม่ค่อยดีตอนนี้เราผนวกยูโกไปแล้วเรียบร้อยมาเคลมเมลกันตอนนี้ก็วันนี้ก็ที่ไหนละเกือบชั่วโมงแล้วนะถ้าอย่างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับช่อง Sky History